ท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งมาถึงอย่างพระที่นั่งทรงธรรมพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศิริราชพระวรชายานะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินันดามาตและพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะเสด็จมาถึงยังพระที่นั่งทรงธรรมแล้วนะคะและขณะนี้นะคะได้เสด็จขึ้นพระที่นั่งทรงธรรมโดยพื้นปรับระดับหรือว่าลิฟต์ไฮดรอลิกนะคะซึ่งตามหมายกำหนดการแล้วนะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังพระที่นั่งทรงธรรมแล้วทหารกองกิตติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระที่นั่งทรงธรรมโดยมี8ตำรวจหลวงนายทหารราชองครักษ์เชิญธงชัยพระคุฎผ้าธงชัยราชกระบี่ยุทธนำเสด็จนายทหารราชองครักษ์ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะประทับพระราชอาสน์เพื่อทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระศพทรงธรรมที่พระเมรุทรงศีลพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งแล้วพระสงฆ์50รูปสวดสาธุพจน์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงประเคนจตุปัจจัยเทียธรรมบูชากันเทศและทรงทอดพระไตรถวายพระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์50รูปสวดสาธุพจน์สดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลากลับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งทรงธรรมไปขึ้นพระเมรุโดยมี8ตำรวจหลวงและนายทหารราชองครักษ์เชิญธงชัยพระคุฎผ้าธงชัยราชกระบี่ยุทธนำเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงวางเครื่องราชสักการะพระศพทหารกองกิตติยศพระศพเป่าแตรเดี่ยวสัญญานอนจบแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงจุดธูปเทียนดอกไม้จันทร์พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีชาวพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะและปี่พาดกองกิตติยศทหารบกทหารเรือทหารอากาศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงมหาชัยและยิงปืนเล็กยาวถวายพระเกียรติพร้อมกันกับทหารปืนใหญ่ยิงปืนถวายพระเกียรติ21นัดค่ะ